Business World ในค่ำคืนนี้นะคะเราก็ยังคงไปเกาะติดเรื่องของวิกฤตรัสเซียกับยูเครนว่าเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนนั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อภาคธุรกิจในเอเชียกันบ้างไปติดตามกับคุณอีกเลยค่ะคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าความขัดแย้งในรอบนี้นะครับคู่ขัดแย้งก็จะเป็นทางฝั่งของรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าสถานการณ์นี้ยืดเยื้ออย่างยาวนานผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทั้งโลกรวมถึงธุรกิจในภูมิภาคเอเชียซึ่งก็มีการรวบรวมสถิตินะครับแล้วก็การวิเคราะห์จากนิกเคอิเอเชียซึ่งถือว่าเป็นสื่อชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นมาดูกันนะครับว่าเขามองว่าด้านไหนบ้างที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยละครับมีทั้งหมด5ด้านนะฮะด้านแรกครับก็จะเป็นเรื่องของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ปรับเพิ่มขึ้นราคาอย่างที่เราเห็นกันได้นะครับตอนนี้ราคาก็สูงที่สุดในรอบ13ปีจนถึง14ปีขึ้นลงๆอยู่เนี่ยนะครับงั้นสิ่งที่เราเห็นผลกระทบก็คือต้นทุนพลังงานก็จะปรับตัวสูงขึ้นไปต้นทุนในการใช้ชีวิตก็จะสูงขึ้นตามนี่ยังไม่นับด้วยนะครับว่าจะไปกระทบต่อนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆซึ่งอาจจะทำให้มีการใช้มาตรการที่เข้มงวดเพิ่มมากขึ้นและตรงนี้ก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยมีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นผลกระทบตามมาคือคนที่เป็นหนี้ก็จะมีภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่เป็นในมุมของนักลงทุนเองกลุ่มนักลงทุนที่เคยไปเล่นหุ้นเติบโตหุ้นโกรทนะครับหรือว่าหุ้นเทคโนโลยีที่วิ่งขึ้นไปนะครับในช่วงปี2ปีล่าสุดนั้นก็อาจจะมีการปรับฐานลงมาอย่างแรงจริงๆปรับฐานลงมาแล้วพอสมควรแต่ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อีกนะครับก็แน่นอนว่าราคาอาจจะร่วงลงมาได้อีกนะครับนั่นคือด้านแรกครับมาดูด้านที่2กันนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของคมนาคมและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบซึ่งอาจจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือการเดินทางการท่องเที่ยวไปมาหาสู่กันในแต่ละประเทศตอนนี้ก็เจอผลกระทบหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนก็ไม่มั่นใจนะครับไม่กล้าที่จะเดินทางนั่นคือมุมหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของค่าระวางนะครับซึ่งการขนส่งต่างๆนั้นก็ต้องดูตัวเลขตรงนี้ด้วยปรากฏว่าทันทีที่ทางฝั่งของรัสเซียมีการปิดน่านฟ้าสิ่งที่ตามมาคือค่าขนส่งระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นทันทียกตัวอย่างเช่นทางฝั่งของจีนไปยังยุโรปนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ80เพียงแค่สัปดาห์ล่าสุดสัปดาห์เดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือผลพวงที่เกิดขึ้นต้นทุนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของ IT หลายคนก็คงจะทราบนะครับว่าทางฝั่งยูเครนนั้นมีคนเก่งเยอะมากๆแต่ว่าราคาค่าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากมายนักก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้บรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ทางฝั่งยุโรปแล้วก็ทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเข้าไปตั้งสาขาอยู่ที่ประเทศยูเครนนั่นก็แปลว่าถ้ามีผลกระทบนะครับในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆนั้นแล้วยืดเยื้อไปคนในยูเครนเองก็จะอยู่ในช่วงของการต้องออกไปอพยพนะครับไปยังประเทศอื่นๆนั้นก็จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจนี่ยังไม่นับด้วยนะครับว่าทางฝั่งของยูเครนแล้วก็รัสเซียเนี่ยนะครับมีแหล่งแร่หายากเยอะแยะมากมายมันก็จะเป็นประเด็นตามมานะครับว่าอาจจะมีการขาดแคลนชิ้นส่วนบางอย่างนะครับโดยเฉพาะการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ก็จะทำให้สถานการณ์ที่ขาดแคลนอยู่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะย่ำแย่ลงไปอีกได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับพาผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือธัญพืชแพงแล้วก็ขาดแคลนอย่างที่เราเคยเรียนผู้ชมไปนะครับทั้งในมุมของข้าวสาลีก็ดีข้าวโพดก็ดีทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนเป็นแหล่งในการเพาะปลูกที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีการส่งออกที่เป็นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ30ของทั้งโลกนั่นแปลว่าสถานการณ์รอบนี้นะครับก็จะมีผลกระทบทำให้ต้นทุนนะครับของอาหารสัตว์ก็จะเพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่กำลังจะตามมาก็คืออาหารคนเนี่ยแหละฮะอัตราเงินเฟ้อก็จะตามไปด้วยและประเด็นที่5นะฮะก็เรื่องของโลหะแล้วก็ก๊าซหายากก็จะมีผลกระทบนะครับต่อการดำเนินธุรกิจบางประเภทนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือคู่ขัดแย้งเนี่ยแหละฮะระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับว่าเมื่อไหร่สงครามนี้จะจบลงพอภาพที่สวยงามที่เราเห็นทางฝั่งยูเครนตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มมีการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และตรงนี้ก็คือราคาที่ต้องจ่ายและเป็นบทเรียนราคาแพงของความขัดแย้งในรอบนี้ด้วยครับนี่คือ Business World ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ